ทาง YouTube ไลฟ์แล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ค่ะเราจะมาลำลึกลุงนมทองจนกว่าจะถึงช่วงบ่ายๆแล้วเราจะไปรวมพลังกันที่ลาดประสงค์ต่อนะคะครับลุงดอนครับเหตุผลที่ผมเลือกจุดนี้เพราะว่าจุดนี้เราจะได้เห็นฉากหลังและเห็นพี่น้องเราเห็นดอกไม้ด้วยส่วนมุมอื่นๆนั้นไม่สะดวกเลยครับผมลองแล้วเพราะฉะนั้นเพลงที่จะร้องต่อไปนี้ครับชื่อเพลงปานิธานแห่งเสรีชนร้องใหม่ครับนักร้องเรามาแล้วจนก็มีหนึ่งเสียงไม่ใช่งานเลี้ยงก็เชิญมาเดินขบวนเธอและฉันช่วยกันเป็นฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งคนเคยจนก็มีหนึ่งเสียงเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมทุกคนดิฉันคนถือปืนจงคืนอำนาจเราจะสร้างชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราตั้งปณิธานตั้งภารกิจทุกชาติไปคนเรื่อยจนก็มีถึงเสียงไม่ใช่งานเลี้ยงก็เชิญมาเดินขบวนเธอและฉันช่วยกันฟันฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งคนเรื่อยจนย่อมมีศักดิ์ศรีทำไรสดครับอยู่ใกล้ๆไทยรัฐวิภาวดีรังสิตครับลำลึกวีรชนคนกล้าลุงนวมทองไพวันครับวันนี้ครบรอบวันเสียชีวิตลุงนวมทองไพวันครับปานิธานตั้งครับอยู่ใกล้ๆกับไทยรัฐวิภาวดีรังสิตครับตั้งปานิธานตั้งครับสวัสดีครับคอมเมนต์ YouTube Facebook ทุกท่านและผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงกว่าๆเราจะยุติตรงนี้แล้วไปโพธิลาประสงค์นะครับมีพวงหลีดหลายพวงสวยงามมากมายครับสำหรับเจนก็มีหนึ่งเสียงลุงนมทองไทยมันครับงานเลี้ยงเขาเชิญมาเดินช่วยกันเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยด้วยจนย่อมมีศักดิ์ศรีเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมทุกเสกในชนคนถือปืนจงถืออำนาจเราจะสร้างชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราตั้งปณิธาน
Facebook Facebook ภาพเสียงชัดใช่ไหมครับครับเป็นที่ตั้งครับกำลังใจมาให้เสมอๆครับเพื่อนๆครับเราจะเลือกเพลงเข้มข้นที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของลุงน้ำทองล้วนๆครับวันนี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าคุณณัฐวุฒิจะมาถึงและผมจะหยุดนะครับพอคุณณัฐวุฒิมาถึงผมก็จะหยุดร้องแล้วผมก็จะไปรับประสงค์ขอบคุณครับพี่ง้อครับวรชัยเหมะเดี๋ยวคุณณัฐวุฒิมาถึงครับพี่ถ้าพี่ต้องการจะสื่อสารอะไรก็มาใช้ไมค์ตัวนี้ได้นะครับพี่ง้อพี่ชายผมครับเดี๋ยวปรับภาพให้ครับสักครู่ครับมุมนี้มีร่มเงาเล็กน้อยให้เราได้พักพิงกันนะครับผีเสื้อตัวน้อยประชาธิปไตยเต็มใบที่แท้จริงครับอยู่ใกล้ๆกับไทยรัฐครับถนนวิภาวดีรังสิตใต้สะพานลอยครับสุด
ไทยรัฐเลยครับใช่คนดีเราจะกลับมาพบกันพี่น้องเราแล้วผมเห็นใจพี่น้องเราพี่เอาใส่เลยเอาใส่เลยครับอ๋อครับผมงานก็คืองานรำลึกวันวีรชนที่จะรวมทองไพวันครับลงรวมทองผมก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจเหลือหลายครับผมอาเล็กนำเสื้อมาจำหน่ายครับศิลปินเพลงไพร่ครับมีหลายไซส์ครับตามราคาที่อเล็กแจ้งไว้ครับผมจะร้องเพลงวีระชนนวมทองนะครับขอบคุณมากครับคุณแนทครับเจอความร้อนนักใส่กีตาร์เพี้ยนแดงเสรีชนใช่ไหมจ๊ะได้เลยถือว่าเกี่ยวข้องกับลุงนมทองนะครับจะต่อขอเธอจะเคียงข้างกัน
ชนคนผู้กดขี่ฟ้าอัสดงลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวตำนาวให้เจอกันดีตรงเส้นของฟ้าแม่ดำบางตาไม่มีแสงทองส่องใจสุดนี้ผมคาดการณ์ว่าอีกไม่กี่ปีนะครับตรงนี้จะกลายเป็นแหล่งสำคัญเราจะขยายลุมน้ำทองให้แข็งแรงกว่านี้ตามการเวลาครับหลักหมายตรงนี้ก็คือสะดมน้ำทองนะครับเป็นหลักลักษณะสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของสามัญชนคนธรรมดาที่ยิ่งนานวันมีน้ำแดงด้วยครับยิ่งนานวันก็ยิ่งดังยิ่งอยู่ในใจประชาชนสองเพลงที่จะร้องต่อไปนี้เป็นความตั้งใจจากบ้านครับขอบคุณพลังใจครับเล่นให้เดี๋ยวนี้ครับเก็บพลังใจใส่กระเป๋านะครับน้องเอ็นครับรับพลังใจหน่อยผมจะร้องเพลงพลังใจนะครับเพลงนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับลุงนอนทองต่อไปนี้ครับชื่อเพลงวีระชนนวมทองนั่งมอแสงจันทร์คืนนั้นกลางเมืองกว้างใหญ่ในใจวุ่นวายก่อนตัดใจละตายขอบรรยายว่าบ้านเมืองยุ่งฉีกรัฐธรรมนูญทหารเกื้อกูลเป็นประชาธิปไตยเดือนเป็นพยานสะพานลอยที่ลาจ
ไปหลายคนอะไรห่วงหายังจำปิดตา31ตุลาลุงลาลาไปคือลุงเนื่อมทามเกิดตั้งรัฐธรรมนูญไทยวิภาวดีจำไว้ลูกหลานไทยพร้อมใจสดุดีแสงจันทร์ดับลงพี่น้องหลายคนรอมาดูดังการโตไม่ผ่านจังหวัดเข้ามาแล้วครับแดงเชียงรายครับหลับให้สบายราษฎรต่างจังหวัดเข้ามาแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยแดงเชียงรายครับทุกคนจะสู้ขอเชิญชูวีรชนดวงตุลาคมของทุกปีเราจะมากันที่นี่มาเพื่อจะบอกว่าเราไม่ลืมลุงรวมทองไทยวันลุงจากไปหลายคนอะไรห่วงหาครับแดงมาแล้วครับแดงจากเชียงรายจากจังหวัดต่างๆจากจังหวัดเข้าแล้วครับคือลุงนวลทองต้องรัฐธรรมนูญไทยวิภาวดีจำไว้ลูกหลานไทยพร้อมใจสุดีแสงจันทร์ดับลงพี่น้องหลายคนร้องไห้อุดมการใจไม่มีที่ไหนจะสู้หลับให้สบายราษฎรข้างหลังขอเชิดชูวีรชนรวมทองหลับให้สบายราษฎรข้างหลังยังอยู่พี่น้องทุกคนจะสู้ขอเชิดชูวีรชนรวมทองเป็นครับผมได้ร้องแล้วผมถือว่าผมได้ทำตามคำพูดแล้วนะครับอีกเพลงหนึ่งครับที่ตั้งใจมาจากทางบ้านนะครับว่าจะมาร้องเพลงให้ลุงฟังประกาศ
ทานกล้าผมคืนประชาธิปไตยวีรชนทานกล้าทุกมวลประชาท้าทายสบายใจแล้วครับได้ร้องสองเพลงนี้ถือว่าความตั้งใจลุล่วงบัดนี้เป็นเวลาสิบสามสิบสองนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับคาดการณ์ว่าคุณณัฐวุฒิไสเกลือจะมาถึงกับบ่ายโมงคือประมาณนั้นนะครับวางตาเข้าไหมไม่ขวางพี่เล็กพี่เล็กกลัวขวางทางไม่ขวางตรงนี้เดินได้อยู่ครับแต่โอเคโอเคขอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายกองเมืองไทยเคยว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112จะคำก็คำไม่ออกจะบอกก็บอกไม่ได้ที่นี่เคยมีคนตายยังพูดไม่ได้นาราจะส่งคนตาสว่างของผมไม่งงยังหัวเขาบอกแต่คนครึ่งครึ่งกลางกลางรู้มากกว่านี้ขอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้เมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเรื่องนี้ยังมีมาตรา112เหตุผลเพราะคนมาเปิดปวดเธอปวดเธอไอ้พวกตัวช้างแผ่นฟ้าปิดด้วยฝ่ามือนั่นควรแล้วหรือไอ้พวกศักดินาเมื่อรุ่งอรุณมาถึงเรามีที่พึ่งขึ้นลืมตามกลางคุณองค์อิงมาเป็นนายกมาแล้งสาบสุขลำลุกเขายังไม่ปล่อยวางอยู่หน้าคอมยอมไม่ยอมยังอยากลองของลังกูเย็นบกมือบายบายมีคนตายไม่ต้องมาฟ้องบนหน้าจอส่งข้าวส่งน้ำใจเด็ดฉันน้ำตาไหลนองประเทศนี้ต้องการคนกล้ามาเถิดนาชวนพี่ชวนน้องไม่เอามาตรา112บอกพี่บอกน้องว่าให้ตะโกนร้องกันเอ้ารู้มากกว่านี้ขอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้ที่มากมายได้ก่อนเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเรื่องนี้ยังมีมาตรา112จะใช้ลำโพงหรือว่าอยากจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยเชิญได้เลยนะคะที่สมยศมาแล้วค่ะลา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 ล
มีรักระวังจิตคุกนะจิตคุกนะจิตคุกนะจิตคุกแต่แบบมีรักนะมีรักนะมีรักนะมีรักระวังจิตคุกนะจิตคุกนะจิตคุกนะลาลาลามาก็จะเล่นนะทำความเข้าใจตรงกันนะครับว่าเพลงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลุงนวงทองแต่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เนาะเพื่อนๆก็ดูฉากหลังของผมนะครับกลากล้ำไปพี่น้องของเราที่จะมาวางพวงมาลานะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นพี่น้องเรามาปักหลักตั้งแต่10โมงเช้าครับครับผมเดี๋ยวสวัสดีนะคะพี่เพื่อนผู้รับประชาชนสายทั้ง474ท่านค่ะวันนี้เรามาจัดที่ทำไว้อะไรให้กับลุงลงทองไทยวันค่ะที่อันสถานที่ตรงนี้มาผมมาตรงกลางครับอย่าฟังทางเขานะครับเพื่อนๆครับด้านหลังผมเป็นสะพานลอยครับสะพานลอยครับโอเคทางการยืนตรงนี้ครับคนเริ่มมากันเยอะแล้วครับไม่ต่ำกว่า50คนแล้วครับพวงหรีดเต็มเลยครับล้ำลึกลุงนวมทองไทยวันครับทางเขานะคุณผู้ชมนะครับเกรงใจมากครับเกรงใจมากเดี๋ยวให้ดูนะครับริมถนน
ความเดิมพันด้วยชีวิตของเราเพื่อแลกเอาประชาธิปไตยที่ปืนที่รายล้อมเราพร้อมทุ่มมันลงไปทุ่มเทใจเพื่อไล่เช็ดผ้าเด็ดขาดยืดเยื้อเมื่อใดยัดได้ไว้วันเมื่อนั้นผู้คนมากมายเลือดเนื้อเมื่อรินแผ่นดินของไทยมันไว้ไม่แพ้แก่จนลุกขึ้นเท่าเทียมยุติธรรมผู้ที่ชนคนนี้รู้รักทองสองมือสักลำว่าทงทำแล้วนำทางจากท้าทายยืดเยื้อเมื่อใดยัดได้ไว้วันเมื่อนั้นผู้คงมากมายเดือดเมื่อรินเป็นดินของใครมันไว้ไม่แพ้แก่จนลุกขึ้นเถิดเพื่อนผู้ทุกข์ระทมสร้างสังคมเท่าเทียมยุติธรรมผู้ทุกข์ชนคนที่รื้อประคองสองมือสะพรั่งว่าต้องทำแล้วได้ทำอย่างท้าทายยืดเยื้อเมื่อใดจะได้ไว้วันเมื่อนั้นผู้คนมากมายเหลือเพื่อเมื่อรินแผ่นดินของใครมันไว้ไม่แพ้แก่โจรแน่แท้คนเริ่มมากันเยอะแล้วครับนักข่าวมาเพียบแล้วครับรำลึกไว้อะไรลุงนวมทองไพวันครับมากันเต็มแล้วครับนักข่าวตุ๊กก็จะช่วยขายเสื้อผมนะด้วยความเกรงใจครับนาสายปราบพรามนะครับสายตรวจหมวกหม้อตาลบรรเลงเพลงยุทธครับมีหัวใจที่กว้างขวางครับดูแลการจราจรดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะครับลาดประสงค์เดี๋ยวที่หลังครับนั่น4โมงเย็นแต่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนครับข้างๆไทยรัฐสะพานลอยที่วีรชนลุงนวมทองไพวันเคยสละชีพไว้ครับนะคนเริ่มมากันเต็มแล้วครับแดดล่มพอดีเลยครับอาเล็กได้จังหวะเลยนะครับแดดล่มแล้วครับเพราะว่าแกยืนร้องเพลงตากแดดอยู่นานเป็นชั่วโมงอะครับบรรยากาศแบบนี้ก็เพื่อนๆขอเพลงมาโอ้โหข้างๆลุงทอนี่พันตำรวจโทหมวกหม้อตาลได้ครับได้ครับมาดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนขอบคุณมากครับคุณตำรวจมันให้ก้องเธออยู่บนข้างศพลายลมต้องเลือดแอบซับน้ำตามันยิ้มเยื้อยันครับคุณว้าวขอบคุณมากครับคอมเมนต์ถูกต้องครับแต่คนยืนก็ยังยืนจะไม่ร้องก็ยังมีหวังที่ลานตะบูก็ยังมีสมยศรึกษาเกษมสุขมาพร้อมพวงนี้ที่แหวกแนวครับสวยงามมากครับบทเรียนครั้งนั้นสอนให้อย่าไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากคนใจสั่นบทเรียนครั้งนั้นตอกซ้ำย้ำชัดเบื้องร้ายเบยปัดหักลืมใจโอ้เจ้าไปมาที่ไร้รวมเงินสุขีเรียชมจนมากมายมั
ังฆารอรอเวลารวบรวมพลังแต่คนถือปืนก็ยังยืนอยู่ทำไม่รอว่ายังมีเงินดีล้านตะโกก็ยังไม่ฟังยังไม่หยุดยั้งคำสั่งฆ่าคนท่านตามหน้าที่ไม่ใช่มายืนจ้องกันอยู่อย่างนี้ไปเลยไปไกลๆมีอวยพรแล้วครับงานบุญงานบุญงานบุญแม่เด็กตายคือคนแม่ยังไม่ทำเหี้ยอะไรเอาได้ๆๆงัดหาคนยิงเด็กไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรขอโทษนะครับขอโทษเอาเลยครับตามไปตามไปไม่ต้องขอโทษหรอกแม่ขอไปรำลึกหน่อยแล้วตำรวจมาด้านแม่โอ้โหหมาดๆเลยไหมครับท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังลุงดอนท่านตำรวจโทรอยู่คนเดียวพอมีคนเข้ามาถ้าเป็นหมาแล้วใช้ไอ้ประยุทธ์นะมึงเลิกคิดได้เลยนั่นเป็นเรื่องจริงไม่ต้องมองขวางทีแรกมีพันตำรวจโทรคนเดียวนะครับพอมีเสียงปุ๊บมากันอีกหลายคนเลยครับห่างจากลุงดอนไม่เกินเมตรนึงนะครับครับหน้าที่ใครหน้าที่มันครับชัดไหมครับภาพและเสียงท่านผู้ชมภาพและคุยกูก็คือไม่มีเรื่องอะไรครับทุกอย่างเงียบสงบน่าจะเป็นนอกเครื่องแบบครับกองคุณแผนครับเดี๋ยววางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวลูกดอนดูอยู่มันบางเท่าไหร่อ๋อขอโทษนะครับกองคุณแผนครับเดี๋ยวคุณแผนมาเอาเดี๋ยวไปที่รถมีกระทบกระทั่งกันบ้างนิดหน่อยนะฮะเรื่องนะมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะมีคิดบวกคิดลบก็แล้วแต่ครับสิทธิ์ใครสิทธิ์มันหน้าที่ใครหน้าที่มันนะพอลุงดอนหันไปลุงดอนบอกว่ายืนอยู่ข้างหลังลุงดอนท่านเดียวมันตำรวจโจเผลอแป๊บเดียวมากันเพียบเลยแต่ไม่มีเรื่องกันครับคุยกันได้ตกลงกันต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันครับอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันพี่ดำเข้าไปห้ามคนเชื่อน้ำเงินแล้วครับนะพวกเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันเองครับเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันเราให้เกียรติคนเสียชีวิตคือลุงรวมทองไพวันเราจะไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับบัญ
จะเป็นชนวนให้เขาสลายนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะลามไปที่อื่นแล้วเราจะวุ่นนะครับเราก็จะให้เกียรติคนตายและเราจะไม่ให้เกิดการเราจะไม่ให้เกิดปัญหาใดๆขึ้นซึ่งเขาจะเอามาเป็นข้ออ้างว่ามีปะทะมีทะเลาะวิวาทมีใช้กำลังแล้วเขาก็ต้องจะสลายเขาจะใช้ข้ออ้างตัวนี้เราต้องไม่หลงกลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนหรือใครหรืออะไรหรือแม้แต่พวกเรากันเองเราต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าเขารอจุดนี้กันอยู่ที่จะให้เกิดเรื่องแล้วสลายไม่รู้ว่าถูกผิดไม่รู้แต่จ้องอย่างเดียวถ้าเกิดเรื่องเขาจะสลายดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีนี้เอาไปดูกันก่อนแม้จะตัวคนเดียวก็พยายามจะทำนี่เป็นแบบอย่างที่ควรจะต้องมีองค์การจารึกในประวัติศาสตร์เขาคนคนเดียวเขาก็จะแล้วก็ต้องการลบความสมประมาทว่าไม่มีใครยอมเสียสละชีวิตเพื่อระบอบประชาธิปไตยได้คือถ้าไม่มีคำลบหลู่ดูหมิ่นลุงหลวงทองก็คงไม่เสียชีวิตดังนั้นจึงอยากจะฝากไปให้ผู้คนในกองทัพและคนที่มีส่วนในการทำรับอาหารตลอดมานั้นได้รับรู้ว่าประชาชนนั้นเนี่ยประชาชนที่รักประชาธิปไตยและยินดีที่จะปลีชีพนั้นมีนะคะและลุงรวมทองก็เป็นคนแรกของการทำรับทหารยกหลังนับจาก2535เป็นต้นมาเนี่ยลุงรวมทองก็เป็นวีรชนประชาธิปไตยคนแรกดังนั้นสำหรับพวกเราการก่อเกิดของประชาชนต่อต้านรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นนปก.นปช.และองค์กรอื่นๆก็ตามวีรชนประชาธิปไตยคนแรกที่แท้จริงก็คือลุงรวมทองไทยวันดังนั้นเราจึงต้องพากันมาที่นี่นะมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังนะได้ร่วมกับเราในการรำลึกเป็นแบบอย่างของคนรุ่นต่อไปในการยอมเสียสละเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าประชาชนนั้นต้องการระบอบประชาธิปไตยและยินดีปลีชีพในขณะเดียวกันเราก็ต้องการฝากไปให้ฝั่งกองทัพฝั่งจารีตนิยมและอำนาจนิยมเนี่ยได้รู้ไปด้วยว่าอย่าดูหมิ่นประชาชนคนที่ต้องการประชาธิปไตยและยินดีปลีชีพมีจริงคนเดียวก็ทำได้วันนี้เราจึงมาร่วมกันจัดงานรำลึกแต่เราต้องรำลึกทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนแท็กซี่และก็รวมทั้งคนอื่นๆนะฮะก็ขอให้ได้มามีโอกาสวันไหนก็มารำลึกได้และนั้นก็ไม่แน่ใจว่าสะดอมนี้มันจะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่นะไม่รู้จะถูกหาเรื่องย้ายเหมือนกับอนุสาวรีย์หลักสี่หรือเปล่าแต่นี่คืออนุสรณ์สำหรับสามัญชนคนรักประชาธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปก็คงเข้าพิธีการนะฮะในการทำสังฆทานนะฮะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพระสงฆ์ก็รออยู่แล้วนะฮะท่านค่ะคุณสมสมยศจะพูดอะไรนะคะThank you.
ก็อยากจะร่วมเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมไว้อาลัยนะคะคุณสมศักดิ์ไตรวันดิฉันก็มีเรื่องที่จะต้องขอกราบขอโทษพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่ครอบครัวได้เคยมีส่วนร่วมในการรัฐประหารวันที่8พฤศจิกายน2490นะคะซึ่งเป็นการรัฐประหารอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และกลุ่มคณะราษฎรนะคะแล้วภายหลังมาเมื่อดิฉันได้เรียนรู้ก็ได้ทราบว่าการรัฐประหารนั้นเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ริดรอนประชาธิปไตยทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเราก็จะได้รัฐธรรมนูญกึ่งเผด็จการมาหลังจากการรัฐประหารของจอมพลถึงชินวัตรเราได้รัฐธรรมนูญที่เป็นกษัตริย์นิยมมาซึ่งสภาสูงถูกแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ที่มีความคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญ60แต่ความแตกต่างคือรัฐธรรมนูญ60สภาสูงถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารคสช.เพราะฉะนั้นการรัฐประหารทำให้ประเทศไทยถอยหลังไปหลายก้าวในทุกครั้งแล้วกว่าที่เราจะได้สิทธิเสรีภาพกลับคืนมาต้องมีการต่อสู้และนองเลือดคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์พฤษภาธมินและเหตุการณ์ต่อสู้อื่นๆมากมายที่ยิบย่อยอย่างเช่นกรณีของคุณนรงค์ทองไพวันที่ฉันต้องขอสดุดีผู้กล้าที่รักประชาธิปไตยที่พร้อมสละชีพให้กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยทุกคนขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับก็ผมออกจากคุกมาก็ไม่ได้เจอพี่น้องมากมายเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสอันดีที่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอพี่น้องพวกเราผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็เจอแกนนำทุกท่านเลยก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งครับวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณลุงไพรวันเนี่ยเป็นคนที่คิดมองเห็นยาวไกลเลยครับว่าทำไมท่านจึงกล้าทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับหัวใจนักประชาธิปไตยเขามีความรู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้คนทั่วประเทศคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรแม้แต่ชีวิตก็มอบให้คำว่าประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยเขาเห็นการไกลว่าถ้าปล่อยให้เผด็จการบริหารเนี่ยประเทศจะชิบหายเหมือนวันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือความคิดก้าวไกลของคุณลุงนวลทองเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆรุ่นใหม่ที่ออกมาด้วยความสุจริตเนี่ยเขาก็เห็นนะครับว่าเขาไม่มีอนาคตถ้าปล่อยให้รัฐบาลประยุทธ์อยู่อย่างนี้เผด็จการครอบงำอย่างนี้เนี่ยเขาจะย่ำแย่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาเลยลุกขึ้นออกมาต่อสู้ไล่เผด็จการในวันนี้พวกเราต้องให้กำลังใจเด็กๆตบมือให้เด็กๆหน่อยครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณลุงนวลทองได้ทำมาทำให้เด็กสานต่อทำให้เด็กมองเห็นทำให้คนไทยทั้งประเทศตาสว่างว่าศัตรูของประชาชนคือใครเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนขอสะดุดีด้วยใจคารวะจริงๆครับคนอย่างนี้มีไม่กี่คนในโลกลุงนวลทองเป็นคนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้และต่อไปและทุกวันเราจะคิดถึงลุงนวลทองทุกวันครับพี่น้องครับวันนี้ขอสะดุดีจิตวิญญาณที่กล้าต่อสู้กล้าเอาชนะวันนี้ต้องขอคารวะด้วยหัวใจพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับพี่น้องครับแข็งคอจะตายก็เพียงกายทุกแล้วยังยังใช่ครับเสื้อขาวครับครับพี่น้องทุกท่านนะครับลุงนวลทองใช้ความกล้าหาญที่จะพลีชีพต่อต้านการรัฐประหารนะครับแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตย31ตุลาคมลุงนวลทองตัดสินใจจะฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาคม
พื่อจะบอกเจตนารมณ์ว่าประชาธิปไตยมีความหมายเท่าชีวิตและจะปลีชีพเพื่อให้ได้มาประชาธิปไตยเพราะปี2549นั้นเป็นปีที่มีการรัฐประหารในเดือนกันยายนคือวันที่19แต่แกเห็นว่าจะปลีชีพไม่สำเร็จเพราะคนอยู่เยอะก็ตัดสินใจนั่งรถมาจนถึงหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแกใช้อุปกรณ์ในการแขวนก็คือเสื้อไม่ก็คือเชือกที่ใช้ลากรถของแกนะครับที่ติดรถแกมาด้วยก็ตัดสินใจแขวนคออยู่ตรงคอบันไดทางซ้ายมือของผมนี่แหละครับแล้วก็หย่อนตัวลงมาสิ้นชีวิตนะครับขอให้เราดูรีบแกเตรียมการอย่างดีนะครับเพราะเสื้อยืดปรากฏข้อความที่เหมือนกับจะบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบนะครับอันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแก่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนอันนี้คือข้อความเสื้อยืดที่ปรากฏอยู่ในการที่แกมาพลีชีพครั้งนี้นะครับข้อความนี้คือข้อความเหมือนกับสั่งเสียและก็บอกให้ประชาชนเราต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยการตายได้ปลุกการต่อสู้และความหวงแหนในสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยให้กับพี่น้องกลายมาเป็นคนเสื้อแดง2549ยังไม่มีคนเสื้อแดง2550ก็ยังไม่มีคนเสื้อแดงแต่การสานต่อภารกิจต่างๆนั้นผู้รักชาติรักประชาธิปไตยได้ต่อสู้จนกระทั่งก่อตั้งมาเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนปก.แล้วก็ยกระดับมาเป็นนปช.ในที่สุดเพราะฉะนั้นการพลีชีพของนวมทองไพวันก็คือการพลีชีพเพื่อปลุกวิญญาณแห่งผู้รักชาติรักประชาธิปไตยเพื่อจะกำจัดทรราชให้พ้นออกจากการเมืองไทยไปนี่คือคุณูปการของนวมทองไพวันและก็แน่นอนครับคนเสื้อแดงลุกขึ้นสู้สุดท้ายก็ตายที่ถนนราชประสงค์ถึง100ศพด้วยกันแสดงว่าอาชญากรรมของรัฐและรัฐไทยนั้นเป็นรัฐฆาตกรแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็แน่นอนครับว่าการต่อสู้ครั้งนั้นยังไม่อาจจะไปบรรลุเป้าหมายที่เป็นประชาธิปไตยและก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมของพี่น้องคนไทยได้ลุกมาจนถึง2564ในปีนี้นะครับหรือปีที่แล้ว2563เยาวชนคนหนุ่มสาวก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งได้ก่อตัวมาเป็นคณะราษฎร2563ครับและก็ได้ประกาศที่จะยืนหยัดต่อสู้สานต่อภารกิจของคนเสื้อแดงสานต่อเจตนารมณ์ของลุงนุ่มทองไพวันที่จะให้ได้สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยกลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้งแต่งวดนี้กลับเจอมาตรา112ซึ่งก็เป็นเครื่องมือในการทำลายกระบวนการต่อสู้ของประชาชนเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกครั้งของการรัฐประหารจะอ้างอิงถึงเรื่องปกป้องสถาบันกษัตริย์และทุกครั้งของการเข่นฆ่าก็จะอ้างอิงถึงการปกป้องสถาบันกษัตริย์วันนี้พวกผมจึงมารวมตัวกันเพื่อจะบอกกับวิญญาณของลุงนมทองไพวันว่าพวกเราทั้งหลายทั้งปวงนั่งอยู่ณที่นี้ยืนอยู่ณที่นี้จะรวมกลุ่มรวมพลังสานต่อเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยของประชาชนของลุงนมทองไปจนถึงที่สุด4โมงเย็นหลังจากวันนี้4โมงเย็นไปแล้วประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่จะพลิกโฉมครับพลิกโฉมเพราะว่าจะมีประชาชนหลั่งไหลกันมารวมตัวกันที่ลาดประสงค์และก็แน่นอนครับว่ารัฐเผด็จการซึ่งนำโดยนายประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็มีปฏิกิริยาบอกว่านั่นเป็นม็อบผิดกฎหมายเราเองนั้นมีปรารถนาใดๆที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงและพวกเราก็ยึดมั่นที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีตลอดมาดังนั้นวันนี้สื่อมวลชนทั้งหลายครับไปเป็นสักขีพยานเพื่อจะบอกว่าคนที่ผิดกฎหมายคือพวกมึงพวกเผด็จการทั้งหลายทั้งปวงพวกเรามารวมกลุ่มพวกเรามาใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็น
พวกเรามาใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อจะรวบรวมลายมือชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรา112จะมาชุมนุมโดยสงบสันติมากันด้วยมือเปล่าและด้วยหัวใจแห่งการต่อสู้ดังนั้นจึงขอกราบเรียนบรรดาตำรวจปราบปรามจลาจลทั้งหลายหรือคฝ.กรุณาถอยห่างจากม็อบและกลับไปอยู่ในที่ตั้งอย่าได้โผล่หน้ามาให้เราเห็นอีกหากเกิดเหตุใดๆทั้งสิ้นเราจะกล่าวหาและกล่าวโทษพวกตำรวจและรัฐบาลชุดนี้เป็นผู้ก่อเหตุแห่งความรุนแรงไม่ใช่ประชาชนและครั้งนี้ก็จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกคนณที่แห่งนี้ไปเป็นสักขีพยานนะครับเพราะจะเริ่มต้นศักราชใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะวัดกันที่เย็นวันนี้นะครับถ้าวันเย็นวันนี้การใช้สิทธิเสรีภาพของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความสงบไม่มีการรบกวนไม่มีการขัดขวางนั่นคือศักราชใหม่แล้วครับที่ประชาชนเราจะได้ประชาธิปไตยและจะได้สันติภาพที่ประชาชนเราสามารถขับเคลื่อนและพอกล่าวเล่าสิทธิ์ถึงความเดือดร้อนถึงความทุกข์ยากถึงความเจ็บปวดขมขื่นที่เกิดขึ้นตลอดระยะ10ปีที่ผ่านมาเพื่อจะบอกว่าเราปรารถนาประชาธิปไตยเสรีภาพและสันติภาพเท่านั้นวันนี้จึงขอบอกกับวิญญาณของลุงนมทองไพวันความวีระอาหารและความกล้าหาญของลุงนมทองไพวันบัดนี้ได้ถ่ายทอดมายังจิตวิญญาณของพวกเราณที่แห่งนี้ได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายหาได้เป็นของคนอื่นใดไม่และเจตนารมณ์นี้จะปรากฏเป็นจริงนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงค่ำคืนนี้4ทุ่มนะครับขอเรียนเชิญสื่อมวลชนจะมีช็อตเด็ดที่สื่อมวลชนไม่ควรพลาดประมาณ1ทุ่มนะครับทุกท่านเตรียมตั้งกล้องไว้ได้เลยเป็นช็อตประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศก็จะเป็นช็อตประวัติศาสตร์นะครับก็หวังว่าการชุมนุมการต่อสู้ด้วยเจตนารมณ์ของพวกเรานั้นจะบรรลุเป้าหมายไปด้วยดีขอขอบคุณนะครับนปช.ที่ได้ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากครับประชาธิปไตยจงเจริญครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนที่ของผมนะครับก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญในพิธีการนี้ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวท่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเรียนเชิญคุณหมอเหลงนะครับขอบคุณมากครับคุณแนทครับรับหรือไม่อ่ะขอบคุณหมอเหลงกำลังพูดใหม่ลุงดอยมารออยู่ตรงหน้าโต๊ะที่จะถวายสังฆทานพระครับในรูปนี้นะครับผมอยากจะกล่าวเพียงครับว่าการรำลึกที่สำคัญที่สุดก็คือการยืนหยัดเจตนารมณ์อุดมการณ์ของคุณลุงนมทองไพวันผมคงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมาตอบย้ำว่าเจตนารมณ์อุดมการณ์เราบรรลุแล้วหรือยังหากยังไม่บรรลุเราจะทำอย่างไรกันต่อไปข้อแรกนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยลุงทองประกาศอย่างกึกก้องนะฮะไม่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั่วโลกครับก็คือว่าคนไทยฆ่าได้แต่หยามไม่ได้ครับ
พราะฉะนั้นขอให้ทหารเผด็จการทั้งหลายจงรับรู้ไว้ด้วยนะครับว่าคนไทยฆ่าได้แต่หยามไม่ได้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่มีใครกลัวเผด็จการรัฐประหารไม่มีใครกลัวอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมเป็นอันขาดหากว่าพวกคุณมาข่มเหงรังแกกดขี่ประชาชนจนสุดทนแล้วก็ประชาชนย่อมลุกขึ้นสู้กับพวกคุณอย่างแน่นอนนี่คือข้อแรกที่ลุงนงทองประกาศให้กึกก้องในประเทศไทยและก็ทั่วโลกด้วยข้อที่สองลุงก็ประกาศชัดนะครับว่าชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกการปฏิวัติก็คือการรัฐประหารนั่นเองดังนั้นนี่นะฮะผมจึงอยากจะกราบเรียนสื่อทุกท่านรวมทั้งพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานรำลึกในวันนี้ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องแบกรับภารกิจนี้นะครับก็คือทำให้การรัฐประหารเกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วต่อไปในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าจะทำได้2ประการประการที่1ก็คือว่าต้องจับพวกยึดอำนาจรัฐประหารมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณเพ้อฝันไปหรือเปล่าเพราะว่าคณะรัฐประหารทุกชุดนี่นะครับเขาออกพรกนิรโทษกรรมพวกเขาเองหลังจากที่เขายึดอำนาจเสร็จแล้วก็ศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาว่าพวกที่ยึดอำนาจได้เรียบร้อยแล้วเป็นรัฐาธิปัตย์ดังนั้นนี่เขาสามารถออกกฎหมายใดๆก็ได้อันนี้ผมทราบครับแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดนี่นะครับก็คือในโลกนี้เนี่ยยังมีกระบวนการในระดับโลกที่สามารถยื่นมือเข้ามาเล่นงานการยึดอำนาจรัฐประหารในประเทศต่างๆได้ผมกับอาจารย์ธิดาเนี่ยได้เคยเดินเรื่องนี้ไปแล้วครับนั่นก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศศาลอาญาระหว่างประเทศนี่นะเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าในประเทศไหนกระบวนการยุติธรรมไม่อาจจะนำพาความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถยื่นมือเข้ามาเพื่ออำนวยความยุติธรรมนั้นให้ปรากฏกับประชาชนในประเทศนั้นและให้ปรากฏกับชาวโลกด้วยและในความผิด4ประการที่ศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถยื่นมือเข้ามาดำเนินการได้นั่นก็คือความผิดในฐานะที่ทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติการรัฐประหารก็ดีหรือการฆ่าคนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีอันนี้เนี่ยมันเข้าข่ายความผิดที่ทำลายมนุษยชาติชัดเจนตามกฎหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งองค์ประกอบมี4ประการครับก็คือ1เป็นการทำที่จงใจเป็นการฆ่าคนเป็นการกระทำอย่างมีระบบแล้วก็ใช้พื้นที่กว้างขวางการที่ยึดอำนาจรัฐประหารทุกครั้งก็มีองค์ประกอบเข้า4ประการนี้กระทั่งย้อนหลังไปถึง6ตุลานะครับหรือว่าย้อนหลังไปเมื่อปี53ด้วยเช่นกันดังนั้นในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะดำเนินการนำคณะประหารที่ยึดอำนาจสำเร็จในประเทศมาลงโทษตามกฎหมายในประเทศนี้ได้เราสามารถที่จะเดินเรื่องไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศผมเองไม่ทราบนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อไหร่ดังนั้นจึงอยากจะฝากไปยังพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกพรรคประการแรกเลยขอให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกพรรคต้องมีนโยบายประกาศรับรองแผ่นอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศในกรณีการทำลายล้างมนุษยชาติ Crime Against Humanityนะครับผมกราบเรียนไปยังทุกภาคการเมืองต้องมีนโยบายนี้นะครับขณะเดียวกันก็กราบเรียนไปยังประชาชนทุกคนว่าขอพิจารณาพรรคการเมืองที่ท่านจะเลือกโดยดูนโยบายข้อนี้ด้วยเพราะหากท่านท่านไม่ตั้งใจในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารในประเทศนี้อีกผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกฮะมันก็เข้ามายึดอำนาจอีกออกพรก.อีกแล้วมันก็มาฆ่าคนอีกซึ่งเรายอมไม่ได้ครับท่านทั้งหลายเห็นด้วยกับผมไหมครับเราต้องเอาพวกรัฐประหารเนี่ยมารับโทษทางกฎหมายหากว่ารับโทษทางกฎหมายในประเทศไม่ได้ก็ต้องรับโทษทางกฎหมายทางสากล
ดังนั้นเนี่ยพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะเสนอนโยบายในเรื่องแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ผมเห็นว่าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าต้องรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศในกรณีของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติประการที่สองต้องร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนครับต้องร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านรัฐสภานี่เป็นการแก้ไขที่อำนวยผลประโยชน์ให้กับฝ่ายรัฐประหารฝ่ายคสช.เป็นการเฉพาะผมก็ขออนุญาตสั้นๆถึงนี้ที่ก่อนนะครับก็คือฝากพรรคการเมืองที่จะสู่สนามการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี่อย่างน้อย2ประการหนึ่งก็คือต้องมีนโยบายประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศในกรณีของ Crime Against Humanity ข้อที่2ก็คือต้องประกาศกับประชาชนทุกคนเลยว่าต้องร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนฮะถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนที่พวกเราสามารถเอาเจตจำนงประชาธิปไตยทุกประการของเราเข้าไปในนั้นได้นะครับก็ขออนุญาตที่จะใช้เวลาสั้นๆเพียงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะดำเนินวิธีการทางสงฆ์ขอบคุณมากครับประชาธิปไตยยังมีนวลทองในวันประกาศเราชอบมาดูการวันที่สำคัญมากมากสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงจากเชียงรายแล้วก็น่าจะมีหลายที่วันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักช่อนี่ไม่ได้จับไมค์ปราศัยมานานมากแล้วนะคะแต่วันนี้ฟังคุณหมอเวงแล้วอดไม่ได้จริงๆคุณหมอเวงบอกว่าฝากความหวังไว้ที่พรรคการเมืองความฝันของลุงรวมทองไพรวันชาติหน้าเกิดมาคงจะไม่ต้องเจอปฏิวัติรัฐประหารอีกต่อไปพรรคการเมืองที่ตั้งใจทำเรื่องนี้คือพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแล้วตั้งแต่อนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองได้ส.ส.เข้าไปเกือบร้อยในสภากรรมาธิการที่เราตั้งใจว่าจะทำให้ได้จะเข้าไปเป็นประธานให้ได้เราขอคือกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่เพราะว่านี่คือกรรมาธิการที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เราคาดหวังและอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายเองและเอาชอบไปเป็นรองประธานมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าเราจะทำนโยบายหนึ่งให้เป็นจริงนั่นก็คือการเข้าเป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศช่อได้รับมอบหมายจากอาจารย์ปิยบุตรให้ไปเป็นประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบสัญญาระหว่างประเทศชื่อยากชื่อฟังไม่เข้าใจแต่โดยความตั้งใจของเราก็คือกรรมาธิการนี้จะต้องทำภารกิจหนึ่งให้สำเร็จคือทำข้อเสนอเข้าสู่สภาผลักดันให้ประเทศไทยเป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อที่ต่อไปมันคนไหนยิงประชาชนตายกลางถนนมันคนไหนเอารถถังออกมาก่อรัฐประหารมันคนไหนที่ยิงแก๊สน้ำตายิงน้ำรถจีโน่ใส่ลูกหลานของพวกเรามันเหล่านั้นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายถ้าศาลของประเทศนี้ไม่สามารถเอาคนเหล่านี้เข้าคุกได้ต้องเอาพวกมันไปติดคุกที่ศาลอาญาระหว่างประเทศวันนี้คนที่เป็นอนาคตของประเทศคนที่ต่อสู้เพื่อข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยคนที่ต่อสู้และมีความฝันแบบเดียวกับลุงรวมทองคือประเทศไทยอำนาจเป็นของประชาชนไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารอีกวันนี้คนเหล่านั้นอยู่ในคุกเพื่อนของเราน้องของเราลูกหลานของเราอยู่ในคุกเพียงเพราะว่าพวกเขาต่อสู้เพื่อความฝันของพวกเราทุกคนและความฝันของลุงรวมทองในขณะที่คนที่ฆ่าพี่น้องของเราคนที่ฆ่าลูกหลานของเรามันลอยหน้าอยู่ในทำเนียบอยู่ในกองทัพมีรถถังคุ้มกลาหัววันนี้ยังเป็นวันของพวกมันวันนี้ยังเป็นวันของพวกมันแต่ป
ประเทศนี้เป็นของพวกเราประชาชนและสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งที่พวกเราชนะสักวันหนึ่งที่พวกเราชนะผู้ที่ทำกับประชาชนเจ้าของประเทศจะต้องอยู่ในเรือนจำและอนาคตจะเป็นของพวกเราประชาชนร่วมต่อสู้ด้วยกันทำความฝันของลุงรวมทองทำไปด้วยกันทำไปด้วยกันค่ะไม่มีอะไรอาจต้านแรงของมหาประชาชนขอบคุณค่ะก็มีน้องนักศึกษาอีกหนึ่งท่านนะครับจะมาแสดงความคิดนะครับคนรุ่นครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวให้เช็คก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ถามทีหลังเดี๋ยวให้ถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ทุกเสร็จก่อนแล้วถามแป๊บเดียวน้องคณะราษฎรนะครับให้น้องคณะราษฎรพูดก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ถามมาเดี๋ยวเรียนเชิญน้องเลยครับได้เลยครับได้เลยครับได้ครับเชิญครับขออนุญาตนะคะขอเวลาสักครู่ในการพูดก่อนนะคะสักเดียวค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในงานรำลึก15ปีคุณลุงนวมทองไพวันนะคะอันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนกวีบทนี้เป็นกวีของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นกวีที่ถูกตะกีลงบนเสื้อของคุณลุงนมทองไพวันก่อนที่จะตัดสินใจสละชีพเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านรัฐประหารคุณลุงนมทองได้ฝากฝังข้อความเอาไว้เพื่อให้พวกเราสู้ยังยืนยันที่จะสู้ต่อแล้วก็ต่อต้านรัฐประหารกวีบทนี้เป็นกวีที่สื่อถึงการเผด็จการทหารได้ชัดเจนว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถต่อสู้หรือไม่สามารถต่อต้านกับพลังของประชาชนที่มันมากมายมหาศาลได้อย่างแน่นอน31ตุลา2549ผ่านมาแล้ว15ปีขณะนี้ประเทศไทยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยขอไว้อาลัยและสดุดีต่อความกล้าหาญของคุณลุงนมทองไพวันที่พิสูจน์ว่าต่อคำของนายทหารผู้หนึ่งที่ได้กล่าวว่าไม่มีใครที่มีอุดมการณ์มากพอที่จะยอมพลีชีพได้คุณลุงนมทองได้เสียสละชีพเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของประชาชนนั้นมหาศาลพิสูจน์ว่าอุดมการณ์ของประชาชนนั้นเป็นของจริงแล้วก็พิสูจน์ว่าหัวใจของประชาชนนั้นแข็งแกร่งรถถังที่แข็งแกร่งเพียงเปลือกนอกไม่สามารถสู้อุดมการณ์ของประชาชนที่แข็งแกร่งจากภายในได้รถถังที่แข็งแกร่งเพียงเปลือกนอกไม่สามารถต้านทานพลังของประชาชนได้อย่างแน่นอนวีรบุรุษที่แท้จริงไม่ใช่ทหารที่มีดาวประดับบาทที่ลั่นวาจาดูถูกประชาชนแต่วีรบุรุษที่แท้จริงคือประชาชนที่สละตนเพื่อประชาชนผ่านมาแล้ว15ปีแต่ประเทศไทยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าโกรธแค้นและน่าขับแค้นใจแต่อย่างไรก็ตามพวกเราไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าขอยังขอยืนยันต่ออุดมการณ์ของคุณลุงไพวันที่จะสู้ต่อไปและต่อต้านรัฐประหารจนถึงที่สุดแม้วันนี้คุณลุงนวมทองจะจากไปแต่อุดมการณ์ของคุณลุงนวมทองนั้นยังคงอยู่กับพวกเรายังคงมีชีวิตและยังจะสู้ต่อไปกับพวกเราจนถึงวันที่การรัฐประหารนั้นมอดไหม้จนหมดสิ้นจนไม่เหลือชนวนที่จะจุดขึ้นมาอีกได้ท้ายที่สุดนี้นะคะขอร่วมชวนเชิญทุกคนในที่นี้ไปร่วมงานที่แยกราชประสงค์ราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะร่วมกันยกเลิก112ซึ่งเป็นมาตราที่ถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการรัฐประหารเช่นกันเป็นมาตราที่ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นมาตราที่ไม่สมควรเกิดขึ้นและ อย่างมรดกที่ถูกทิ้งไว้ของคณะรัฐประหารปี2519นะคะก็คือการที่เพิ่มโทษจำคุกจาก7ปีเป็น 3-15 ปีเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันแสดงพลังค่ะไปร่วมการชุมนุมและสานต่ออุดมการณ์ของคุณลุงไพวันเพื่อท้ายที่สุดแล้วเราจะไม่พบเจอการปฏิวัติอีกเหมือนที่คุณลุงไพวันต้องการขอบคุณค่ะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่พิธีสงฆ์กันเลยนะครับครับก็เชิญเชิญตัวแทนกล่าวเลยครับครับขอเชิญอาจารย์ธิดาภาวันเกิดจุดทูบเทียนหรือถ่ายรูปนี้ไปครับคุณจารย์ครับสระนังคัจฉามิ
ทิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิกาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุนิสาจารเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิโคติงยันติสัตตมาสิลังวิโสทาเยตุกาธรรมะภาวนา
สขาธรรมานนาเสขาธรรมาปริตตาธรรมามาคตาธรรมาอัปปมานาปริตตารัมมนาธรรมามาคตารัมมนาธรรมารัมมนาธรรมาอินาธรรมามัชฌิมาธรรมาปณิตาธรรมาเมตสานธัมมันตนิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามัคคารัมมนาธัมมามัคธัมมามังคาติปทินโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทินโนนาเจตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาอติตธัมมาอนาคตารัมมนาธัมมาปัจจุปันนารัมมนาธัมมาตังมาปะเอตตาธัมมาอัจฉะปะเอตตาธัมมาอัจฉตารัมมนาธัมมามนาธัมมาอัจฉะปะเอตตารัมมนาธัมมาปฏิฆาธัมมาอนิจจาสนัตตาปฏิฆาธัมมาอนิจจาสนัตตาธัมมาเหตุปัญจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคสัมปยุตตปัจจโยสักครู่นะครับพี่สมยศให้สัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่งครับอัตติปัจจโยนัตติปัจจโยเวคตปัจจโยอเวคตปัจจโยถ้าเกิดพี่เองเราจะรับไม่ได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมารวมพลังกันให้เต็มที่อย่าอยู่บ้านเลยนะครับเดินออกมาถ้าวันนี้การชุมนุมของเราก็ถือว่าพี่น้องได้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองปลอดภัยมีเสรีภาพและก็ไม่ถูกขัดขวางนะครับก็ขอให้มากันทั้งบ้านจากการสลายการรำลึกถึงเด็กชายวาลิศเมื่อวันที่19ที่สนามบินแดนผู้จำเยอะมากมองเหตุการณ์อย่างนี้ว่าไงคะคือเป็นเรื่องที่อัปยศมากนะครับที่ตำรวจไทยเนี่ยใช้ความรุนแรงนะครับเกิดขึ้นในเหตุการณ์วันนั้นนะครับแล้วทำให้เด็กที่มีอนาคตของชาติต่อไปต้องเสียชีวิตลงนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการสิ้นชีวิตของเด็กชายวาลิศสมน้อยนะครับแต่มันหมายถึงการสิ้นอนาคตของประเทศไทยนะครับมันเป็นความมันจะเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับแต่เราหวังว่าการชุมนุมวันนี้จะช่วยเยียวยาบาดแผลของสังคมไทยกับเด็กชายวาลิศสมน้อยนะครับนั่นก็คือการที่เราใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่ถูกขัดขวางครับและถ้าวันนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนั่นหมายถึงว่าอนาคตเรามีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างก้าวหน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่สงบสันติสุขได้นะครับแต่ถ้ามีเหตุใดๆที่เป็นมูลสักขัดขวางนั่นนะครับความรุนแรงจะก่อเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นความโกรธแค้นที่จะอยู่ในใจของคนไทยนะครับและผมอยากเรียนให้รัฐบาลประยุทธ์ได้รับทราบอย่าได้ดูเบาหรือดูแคลนประชาชนนะวันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนที่ดีนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาขออนุญาตค่ะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจับกุมแกนนำได้หลายคนแล้วก็การใช้กำลังในการปราบโดยเฉพาะทะลุแก๊สคุณจำยศมองเหตุการณ์เหล่านี้ว่ารัฐบาลมองผู้ชุมนุมอย่างไรคะคือรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับอยู่ในภาวะงอแง
แล้วก็เป็นภาวะต่อต้านการที่ใช้ความรุนแรงเป็นการกลบเกลื่อนความต่อต้านความคิดปาดแล้วก็ความที่หวงแหนอำนาจและอภิสิทธิ์ชนของตนเองและพวกพ้องนะครับเพราะไม่มีอะไรเลยทะลุแก๊สก็แค่ลุกที่ยิงใส่ซึ่งเขาไม่ได้เป็นอาวุธอะไรเป็นเพียงการแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ควรใช้อาวุธที่เหนือกว่าไปทำลายเด็กไปจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีใดๆนะครับอยากให้ดูเป็นความสวยงามแล้วก็อยากให้ดูว่ามันเป็นภาวะการมีส่วนร่วมเด็กทะลุแก๊สหรือใครก็ตามที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยล้วนแล้วเป็นผลผลิตแห่งความล้มเหลวการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ปกป้องของรัฐบาลทำให้เขาทุกข์ยากเดือดร้อนและต้องออกมาต่อสู้ในอนาคตคุณสมยศอยากจะคุยกับสถาบันโดยตรงไหมครับโดยผ่านอย่างเช่นรัฐองคมนตรีอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าความปรารถนาของประชาชนคนไทยก็อยากจะให้เกิดการพูดคุยอยากให้เกิดการแก้ปัญหาโดยการทำความเข้าใจกันนะครับข้อเรียกร้องของคณะราษฎรเป็นไปเพื่อปฏิรูปเป็นไปเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ยังลงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยนะครับอย่างสง่างามโปร่งใสและรักได้จงรักภักดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นข้อเรียกร้องแห่งความปรารถนาดีเราก็อยากจะให้องค์กรต่างๆนะครับได้ฟังเสียงของพวกเราในวันนี้นะครับการยกเลิก112ก็เป็นหนทางที่ดีที่จะช่วยให้สถาบันเนี่ยสามารถไขข้อข้องใจและช่วยให้ประชาชนจะได้พูดคุยทัศนคติหรือความเห็นหรือข้อมูลต่างๆนำมาเปิดเผยแล้วก็พูดง่ายๆทำความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี่ผิดสิ่งที่ประชาชนเข้าใจนี่ไม่ใช่ความจริงคืออะไรบอกมาอันนี้ก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจร่วมกันในสังคมไทยนะครับแล้วก็จะทำให้พวกเราอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสมานฉันท์แล้วก็สามัคคีแล้วก็เป็นเอกภาพกันในการที่จะทำให้สังคมมันก้าวหน้าครับขอบคุณมากครับตอนที่หนึ่งที่พี่สมยศเซอร์ไพรส์ที่มีบอกนี่มีพี่สมยศเต้นแน่ๆเลยผมจะอยู่บนเวทีด้วยโอ้ยพี่อยู่บนเวทีด้วยเห็นไหมนะเต้นออกมาดูนะครับไปดูพวงหลีดที่เขาเอามาวางไว้ของกลุ่มที่ฉีดนี่ก็นะพี่สมยศสวยครับพวงหลีดนี้นี่ฮะรูปพวงหลีข้างบนแล้วก็มีรูปลุงดวงทองอยู่ที่พวงหลีนี่ฮะไล่ลงมานะฮะเป็นรูปเชือกผูกคอที่ทุ่งคงถุงดำนี่ครับนะฮะเป็นรูปคนนะฮะใส่ถุงดำคลุมหัวแล้วมีเชือกผูกคอโยงกับพวงหลีนี่ฮะสวยงามมากเลยครับอันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาลนะฮะแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนกุหลาบสายประดิษฐ์ชัดเจนเลยครับนะฮะเขียนอยู่ที่เสื้อนะครับนี่แฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราทุกคนนะครับแล้วก็เขียนว่าแดกกันพอหรือยังนะฮะนะจ๊ะพ้องตายประยุทธ์โอ้นะคำอวยพรแต่ละคำสะดุ้งให้นั้นเลยครับนี่ฮะหยุดรัฐประหารร่วมกันต้าน112กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยปล่อยนักโทษการเมืองยกเลิก112ครับจะบอกว่าท่านยังสวมถุงดำเลยครับยกเดียวกับไอ้โจ้เลยครับแต่ถุงดำด้วยครับมีเชือกป่านมานี่ลาเส้นเบลเลอร์เลยครับเดียวกับไอ้โจ้รุ่นเดียวกับพวกกับโจ้เลยครับนี่ครับมีธงด้วยครับท่านผู้ชมธงคุ้นๆแฮชแท็กไล่ประยุทธ์นะธงสีลุง LGBT นะครับแล้วก็ธงแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราครับสารพัดเลยครับนะลุงนมทองทันสมัยด้วยมีถุงดำคุมศีรษะด้วยครับท่านผู้ชมThank you.
มีการเอาถุงดำคลุมหัวและมีการไม่ปล่อยเพื่อนเราด้วยมีปล่อยเพื่อนเรามี LGBT ด้วยปล่อยเพื่อนเราเห็นไหมครับลุงรวมทองทันสมัยด้วยครับมีเยาวชนก็เอาดอกไม้มาวางที่พวงหรีดก็เป็นการแสดงให้รู้ว่ารำลึกอะไรถึงดวงวิญญาณของวีรชนผู้กล้านวมทองไพวันครับพิธีทางสงฆ์ก็ยังเริ่มอยู่เรื่อยๆครับพวงหรีดสวยงามครับมากมายเลยครับขอให้มันตายทั้งโคตรเลยประยุทธ์ขอตายทั้งโคตรมีแต่คนอวยพรในทางลบสวยงามครับพวงหรีดแล้วก็กลุ่มแม่แม่ป้าป้าแล้วก็พวกผู้รักประชาธิปไตยก็อยู่กันเต็มเลยครับจุดนี้ให้หนูเช็ดหนูไหมครับคนมาเริ่มกันยังไงก็หมดนี่ก็ยังไงก็ร้อยกว่าคนนะดีไม่ดีจะร่วม200กว่าคนด้วยเยอะครับให้ความสำคัญแด่วีรชนผู้กล้าลุงนวมทองไพวันรำลึกการจากไป15ปีของวีรชนผู้กล้าท่านนี้ครับถ่ายภาพดีแค่ไกลให้เห็นสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับคุณมีโพครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านทาง YouTube ช่องลุงดอนเกียรติเบื่อและ Facebook ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ลุงดอนเกียรติเบื่อและ Facebook เพจลุงดอนเกียรติเบื่อด้วยนะครับท่านสามารถสนับสนุนลุงดอนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี660-436-2345ชื่อพลดอนเกียรติเบื่อครับนะครับหมายเลขบัญชี660-436-2345ธนาคารกรุงไทยชื่อพลดอนเกียรติเผือกครับตามนะฮะข้อความที่ขึ้นหน้าจอที่ได้ปักหมุดไว้แล้วครับทั้ง YouTube และ Facebook ขอบพระคุณแรงสนับสนุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูกันต่อครับพิธีทางการสงฆ์ก็พอถวายสังฆทานเสร็จก็คงจะยุติแล้วก็กล่าวนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไปที่ราชประสงค์ต่อครับเมื่อกี้ผ่านแยกราชประสงค์มายังไม่มีแผงกั้นไม่มีตู้ไม่มีตำรวจควบคุมฝูงชนไม่มีอะไรเลยทุกอย่างยังปกติแต่มีสื่อมาแล้วหลายสำนักครับตอนนะฮะเที่ยงกว่าๆยังไม่เที่ยงครึ่งนะฮะเมื่อกี้โผล่ไปดูมาแล้วแล้วก็มาที่นี่ที่ใกล้ๆกับไทยรัฐนะครับที่อยู่ที่งานตรงนี้ครับคนมาร่วมไว้อาลัยรำลึกให้กับลุงนวมทองเยอะมากครับคุณสำเภาสวัสดีครับกับพิธีทางการสงฆ์เสร็จนะครับถวายสังฆทานเสร็จแล้วเดี๋ยวพระสงฆ์สี่รูปก็จะลากลับนะครับเดี๋ยวผูกเสาอากาศแป๊บนะครับครับแม่แม่ป้าป้าทั้งหลายในกลุ่มม็อบกลุ่มเพื่อนเราก็นั่งกันเต็มเลยนะฮะมีแดงเชียงรายนำลำไยมาบริการเพียบเลยครับอ
ครับบนสะพานลอยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมบนสะพานลอยมีญาติอยู่ด้วยครับงานดูแลความปลอดภัยพื้นที่ครับคุณสัมพันธ์สวัสดีครับก็เด็กต่อไปจะเป็นเบสของอาจารย์ธิดาหาวงเตจค่ะเอาไปเลยตามค่ะแล้วก็การด้วยนายแพทย์เหลิงโคจิราการค่ะนี่ครับจะเอาหาลีดไปเคาะไปวางคล้องที่ค่ะแล้วก็ตามด้วยคุณต่อแก้วพิคุณทองค่ะทำน้ำพวงลีดไปแขวนที่ฐานครับเพียงดินรักเธอคงไม่อยากไปห่างเดินย้อนเสียมีลมทองในวันคอยย้ำลำพยานมีรักชมความรักบุกเมืองพระชนทองค่ะลำดับต่อไปคุณกอบแก้วคุณทองค่ะเดินหน่อยครับเจ้าบินว่าจอดเพิ่มครับแล้วก็จะตามด้วยคุณพิพัฒน์ชัยไทยเดินนะคะเป็นคุณค่ะThank you.
ก็เลยเลือกวันที่31ตุลาคมเลือกนามครับเลือกกับท่านต่อสู้แหวนคอตัวประเด็นตรงนี้ครับที่ตั้งไว เดี๋ยวลุงน้องจะซูมให้ดูนะครับรูปที่คุมถุงดำแล้วผูกเชือกคชนเข้าไปวางดอกไม้เพื่อรำลึกนะฮะแล้วก็ไว้อาลัยการจากไปของลุงนวมทองไพวันครับน้องตงทะลุฟ้าเข้ามาครับนั่นครับใส่กระโปรงดำเสื้อดำมาครับมีคุณช่อมีน้องตงทะลุฟ้าแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ในม็อบนะครับสวัสดีนะครับผู้ชมทางช่อง YouTube ลุงดอนเจ็ดเผือกทุกท่าน
และเฟซเฟซบุ๊กลุงดอนเกตเผือกทุกท่านลุงดอนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับนี่ครับคุณวรัญชัยมาเขียนป้ายให้ดูครับยุคมืดประเทศไทยประชาธิปไตยเสรีภาพถูกทำลายครับจริงนะครับที่เขาเขียนคุณไลลาสวัสดีครับครับคุณอาชนะสวัสดีครับคุณวีโวสวัสดีครับคุณกาหลงสวัสดีครับคุณไทยพัชิกาไทยพัชิกาสวัสดีครับคุณแนทสวัสดีนะครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยครับเชิญเลยครับก็มาถ่ายรูปคู่กับด้านหลังที่เป็นแบ็คกราวด์พวงหรีดและป้ายลุงนมทองไพวันครับอันนี้ไปลาดละ2ต่อแล้วล่ะไปลาดละ2ต่อแล้วลาดละ2ต่อแกะขวาว่ะด้านหน้าก็จะเป็นริมถนนก็จะเป็นแผงคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นขอบคอนกรีตที่กั้นคลองแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นของเสาสะพานลอยนะเป็นจุดที่ลุงนมทองไพวันมาบุกขอทานที่นี่เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับนะเป็นฉากให้เห็นเนี่ยครับทุกวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีจะมีการรำลึกนะครับวีรกรรมของคุณลุงนวมทองไพวันวีรชนผู้ล่วงลับไปแล้วครับลุงนวมทองเกิด21ตุลาคม2489มรณะ31ตุลา2549ครับเสียชีวิตแกอายุได้60ปีครับนะมีนะพวงหรีดดอกไม้ครับแล้วก็มีพวงหรีดต่างๆสารพัดรูปแบบเดี๋ยวไปกันต่อนะครับที่ราชประสงค์คนไปต่อที่ราชประสงค์ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนจะขอยุติการไลฟ์สดนะนะฮะสภาลอยใกล้ๆกับสำนักงานนั้นสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับอาคารใกล้ๆกับอาคาร JB Building นะครับสภาลอยนี้นะครับขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนลุงดอนนะครับกรุงไทยเน็กขึ้นมาเตือนตลอดขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับลุงดอนจะทำตามความประสงค์ของทุกท่านนำสู่นักสู้ทั้งหลายน้องลิฟน้องแซมน้องดิวแล้วก็เพื่อนน้องลิฟน้องแซมอีก2คนที่ยังไม่รู้ชื่อฮะแต่ลุงดอนแน่ใจว่าน้องลิฟกับน้องดิวคงจะรู้ชื่อนักสู้อีก2ท่านแล้วนะฮะที่โดนส่งไปที่ศูนย์ราชการศาลนนทบุรีพร้อมกันแล้วก็ได้รับการประกันตัวที่4คนได้รับการประกันตัวครับที่ส่งไปศาลที่ศูนย์ราชการนนทบุรีคนที่1คือน้องลิฟคนที่2คือน้องดิวคนแล้วก็อีก2คนไม่ทราบชื่อ4คนนี้ได้รับการประกันตัวในข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดสถานการณ์โควิดฉุกเฉินฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินะฮะชุมนุมมั่วสุม10คนขึ้นไปแล้วก็คดีผิดในเรื่องพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเป็นคดีเล็กน้อยกับทั้ง3คดีก็เลยได้ประกันตัวมาทั้ง4คนส่วนน้องแซมถูกส่งไปที่สโมสรตำรวจแล้วถูกส่งไปขึ้นศาลอาญารัชดาศาลอาญารัชดาแจ้งว่าน้องแซมกระทำผิดซ้ำกับเมื่อก่อนที่เคยไปช่วยเหลือไหมซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับนะฮะทรัพย์สินราชการนะครับแล้วมาคราวนี้น้องแซมก็เกี่ยวข้องกับศาลพระภูมิ
ทรัพย์สินราชการนะฮะตามที่เขาฟ้องไปแจ้งศาลไปศาลก็จึงบอกว่าไม่ให้ประกันตัวเพราะเป็นการกระทำผิดซ้ำน้องแซมก็ถูกส่งไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นการฝากขังผัดแรก12วันแล้วก็จะฝากขังผัดต่อไปมารายงานตัวอัยการแล้วก็กลับไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในแต่ละผัดทนายก็จะขอยื่นเรื่องประกันนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ว่าเขาเขียนกฎไว้แล้วพอพลาดเข้าทางกฎเขาก็เล่นตามกฎของเขาก็ต้องสู้กันต่อไปครับเผื่อมีโอกาสจะได้ประกันตัวน้องแซมครับก็ลูกน้องก็จะพยายามโผล่ไปเยี่ยมทางฝ่ายโซนฝ่ายชายที่มีนักโทษชายหลายคนติดอยู่ในนะฮะพื้นที่นั้นทั้งของเรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนมานะครับขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทางช่อง Facebook และ YouTube ครับ